ดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนก็คือสืบเนื่องจากเมื่อคืนนี้เราลงมาแบกไผ่เนาะกลางคืนเนาะเรามีหน้าไฟมีอะไรมาแล้วแบบไม่ล่องไผ่แล้วเนี่ยเพื่อนเรามาเจอฝูงปลาช่อนฝูงปลาช่อนตัวกำลังงามเลยเนาะตัวแบบเนี่ยประมาณเนี้ยแบบน้องๆไข่ไก่ลงมาหน่อยนึงประมาณฝูงนั้นประมาณ100อ่ะไม่เกินไม่น่าต่ำกว่า100มั้งแต่100ถึง200อ่ะมันเยอะมากแบบแล้วนี่สภาพดูร่องน้ำน้อยๆแบบเนี้ยแล้วเราเห็นปลาช่อนขนาดนั้นนะเมื่อคืนนะแทบอยากจะนอนโดดลงไปก่อนเมื่อแต่พอมาวันนี้คือเรามาด้วยเรามีแผนทุกคนมันก็จะว่ายวนไปวนมาแล้วพอดีว่าเรามีช่องที่มันเชื่อมกับสระเนาะมันจะออกมาเป็นฝูงมาเล่นในสวนไผ่เมื่อมาไล่กินปลาซิวเนาะแล้วมันก็จะกลับเข้าไปประมาณนั้นทุกคนวันนี้เราก็เลยเอารอบมาดักดูว่ามันดูรอบนะเราใส่ปิดนะเราใส่ในสวนไผ่แล้วนะนี่เป็นร่องข้างของสวนไผ่นะมาเราก็ใส่ดักไว้เลยทุกคนเพราะเมื่อคืนมันวิ่งแบบเป็นแถวมันวิ่งออกมาเป็นแถววิ่งกลับเข้าไปเป็นแถวอย่างนี้แต่เราก็ใส่ในสวนเรานะก็ลองดูว่ามันจะติดไหมมันจะความเคยชินที่มันออกมาไล่กินปลาซิวมันจะมาอีกไหมคืนนี้แต่เมื่อคืนนะคือเห็นเองกับตาเลยแต่ว่าไม่ถือกล้องไม่อะไรเพราะมาแบกไผ่กลางคืนน้องก็ติดแค่หน้าไฟมาไอ้คืนนี้คือเราจริงจังมากนะเดี๋ยวเพื่อนมารอดูกันว่าเราจะได้สักตัวไหมหรือว่าช่อนเป็นร้อยเลยจะได้สักตัวไหมเดี๋ยวมาดูกันเนาะรอบแล้วทุกคนปลาช่อนมันไม่เข้าเลยอ่ะมาดูเห็นไหมปลาช่อนไม่ค่อยเข้าเลยเนาะรุ่นที่เราไล่ตามมันน่ะเนี่ยได้ไม่กี่ตัวเห็นชัดไหมเห็นชัดอยู่ค่ะอ้าวมีเต่าน้อยด้วยเดี๋ยวไปปล่อยปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยเต่าเจ๊ไหมเห็นปลาไหมเห็นพี่ไทยเห็นอ่ะเดี๋ยวไปเก็บได้อยู่ได้พอได้ต้มป่นอยู่ใช่นะทุกคนเอาปลาออกมาหมดแล้วประมาณได้กิโลนึงอยู่นี่ถึงไม่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ที่เราเห็นเนาะแต่เราก็ได้ปลาหมอปลากระดีแล้วก็ปลาช่อนเล็กนะปลาช่อนสลิดน้อยสลิดน้อยก็มีกระดีก็มีได้อยู่นี่ได้กับข้าวอยู่ไปต้มผัดแกงทอดลุยไป